ข้อที่44นะคะข้อนี้เขาให้เราหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน PORS เมื่อเวกเตอร์ PO เนี่ยมีค่าเท่ากับ 3i ลบ 2j แล้วก็เวกเตอร์ PS นะคะเป็นเวกเตอร์ 3j บวก 4k ค่ะข้อนี้ทำยังไงดีข้อนี้นะคะน้องๆจำได้ไหมว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหาได้ยังไงจากเวกเตอร์มันหาได้จากการหาขนาดของเวกเตอร์คลอสกันนั่นเองเนาะแต่ว่าข้อนี้นะคะก่อนที่จะไปเอาเจ้า PO กับ PS ไปคลอสกันเนี่ยเราควรจะวาดรูปก่อนค่ะเช็คให้มั่นใจก่อนว่าเวกเตอร์ PO กับ PS เนี่ยเป็นเวกเตอร์ที่ถูกต้องตามสูตรของเราข้อนี้เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้ชื่อ PORS ค่ะ PORS เวลาเราเขียนเนี่ยนะคะเราก็ต้องวนตามมันด้วยนะ PORS เราไม่สามารถเขียนแบบ PORS แบบนี้ได้นะต้องวนตามรูปของมันโอเคนะพอวาดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเสร็จแล้วก็มาดูเวกเตอร์ทีละอันเลยค่ะอันแรกเป็นเวกเตอร์ POPO ก็คืออันนี้ถูกป่ะเสร็จแล้วถัดมาก็เป็นเวกเตอร์ PS ค่ะก็คือเป็นเวกเตอร์นี้ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเวกเตอร์แบบนี้แปลว่าเราสามารถเอามันมาครอสกันเลยได้ป่ะได้ถูกไหมก็คือเอาเวกเตอร์2อันนี้นะคะมาครอสกันแล้วหาขนาดผลลัพธ์ที่ได้นะคะจะออกมาเป็นขนาดเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมเอ้ยเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมที่เกิดขึ้นนี้เลยค่ะแต่ถ้าสมมุตินะคะสมมุติว่าข้อนี้เขาไม่ได้ให้เวกเตอร์อันนี้มาแต่ว่าเขาให้เป็นเวกเตอร์ตัวอื่นมาอย่างเช่นเขาให้เป็นเวกเตอร์ SP มาอย่างนี้เราต้องทำยังไงคะเราก็ต้องหาเวกเตอร์ PS ออกมาให้ได้เนาะถ้าสมมุติว่าเขาให้เวกเตอร์ตัวอื่นมาเราก็ต้องพยายามหาเวกเตอร์ที่อยู่ในรูปนี้เนาะเป็นมุมของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอันนี้นี่เองเนาะโอเคไหมแต่ว่าข้อนี้เขาใจดีเขาให้มาเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้เลยนะคะพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานมีค่าเท่ากับขนาดของ PO cross PS เพราะฉะนั้นก็ไปหา PO cross PS กันเลยค่ะวิธีการหาใช่ไหมก็ต้องหาเป็นจาก determinant เนาะ i j k แล้วก็บรรทัดที่2ต้องมาจาก PO คือ 3i ลบ 2j หน้า i เป็น3หน้า j เป็นลบ2หน้า k ไม่มีแล้วก็บรรทัดที่3มาจาก PS นะคะสำหรับ PS เนี่ยหน้า j เป็น3หน้า k เป็น4แล้วหน้า i ไม่มีได้ออกมาเป็นแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็มาหากันเลยก็ต้องเริ่มจากสัมประสิทธิ์หน้า i ใช่ไหมคะหน้า i ก็ปิดตัวนี้กับตัวนี้ก็จะออกมาเป็นลบ2คูณ4ลบด้วย3คูณ0นะคะคูณลงลบคูณขึ้นเนาะถัดมาก็ลบสัมประสิทธิ์หน้าเวกเตอร์ j เนาะก็จะออกมาเป็น3คูณ4ลบ0คูณ0นะคะแล้วก็บวกด้วยสุดท้ายตัว k เนาะก็จะเป็น3คูณ3ลบ0คูณลบ2นะคะซึ่งอันนี้ลบ2คูณ4ได้ออกมาเป็นลบ8 3คูณ0ได้0เนาะหายไปเลยก็เลยออกมาเป็นลบ 8i นะคะส่วนอันนี้3คูณ4มันได้12ใช่ป่ะเจอลบข้างหน้าก็เลยกลายเป็นลบ12ส่วนตัวนี้0คูณ0เป็น0ก็หายไปเนาะก็เลยออกมาเป็นลบ 12j เลยแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือ3คูณ3ก็เป็น9ส่วน0คูณลบ2เนี่ยก็หายไปเลยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นบวก 9k ได้เลย
เราก็เลยได้ออกมานะคะว่าเวกเตอร์ PO cross PS เนี่ยได้ออกมาเป็น -8i -12j +9k ค่ะแต่ว่าข้อนี้ยังไม่จบเนาะถ้าอยากหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานก็ต้องหาขนาดของเวกเตอร์ที่เราได้ออกมานั่นเองก็คือหาขนาดของเจ้าเวกเตอร์ตัวนี้เนาะวิธีการคืออะไรวิธีการก็คือสแควร์รูทแต่ละตัวกำลัง2แล้วก็บวกกันใช่ป่ะก็จะเป็น -8 กำลัง2บวก -12 กำลัง2แล้วก็บวกด้วย9กำลัง2นะคะซึ่ง -8 กำลัง2มันคือ64-12กำลัง2ได้144แล้วก็9กำลัง2ได้81นะคะก็เลยออกมาเป็นสแควร์รูท64บวก144แล้วก็บวก81ค่ะซึ่ง64บวก144เนี่ยนะคะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น208ค่ะแล้วมันก็บวกอยู่กับ81ซึ่ง208บวก81เนี่ยนะคะได้ออกมาเป็นสแควร์รูท289ค่ะซึ่งสแควร์รูท289เนี่ยนะคะมีค่าเท่ากับ17นั่นเองเพราะว่า17กำลัง2ได้289ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ก็เลยได้คำตอบออกมาแล้วค่ะว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยนะคะมีพื้นที่17ตารางหน่วยนั่นเองก็ข้อนี้เนาะก็ใช้ความรู้ที่ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยก็มีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์2ตัวเนี้ยคลอสกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบเจอโจทย์แล้วน้องๆจะแบบเขาให้เวกเตอร์มา2อันก็เอาไปคลอสกันเลยแบบนี้ก็ทำแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะผิดเนาะเราจะต้องวาดรูปเจ้าสี่เหลี่ยมด้านขนานตรงเนี้ยขึ้นมาด้วยแล้วก็ดูว่าเวกเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยมันคือเวกเตอร์ไหนมันใช่เวกเตอร์ที่มีหางชนกันประกอบเป็นมุมของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอันนี้หรือเปล่าถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่นะคะก็ต้องพยายามทำให้มันใช่ก่อนแล้วถึงจะใช้สูตรได้นะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้อสุดท้ายเอ๊ะยังไม่ใช่ข้อสุดท้ายนี่หายอีกรอบนึงเนาะเอาให้คุณที่มาไว้แล้วก็มาทำได้หมดถ้าสดชื่น